อมรัตน์ขออภัยจากใจยินดีรับผิดชอบในสิ่งที่ทำสุนัยแนะก้าวไกลอย่าเพิกเฉยอมรัตน์ขออภัยจากใจในสิ่งที่ทำลั่นจะพิทักษ์สิทธิตัวเองตามกม.ด้วยเช่นกันสุนัยฮิวแมนไรท์วอชแนะก้าวไกลไม่ควรเพิกเฉยใช้สารเตี้ยล่าแม่มดกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์เมื่อนางอมรัตน์โชคปมิตรกุลแกนนำพรรคก้าวไกลอดีตส.ส.ก้าวไกลโพสต์เปิดเผยชื่อที่อยู่และสถานที่ทำงานของคู่กรณีที่โพสต์วิพากษ์วิจารณ์เธอด้วยถ้อยคำที่รุนแรงโดยส่วนหนึ่งตำหนิว่าการกระทำดังกล่าวไม่เหมาะสมและหากมีปัญหาเรื่องการโพสต์พาดพิงควรใช้กฎหมายจัดการมากกว่าใช้การล่าแม่มดอมรัตน์โชคปมิตรกุลล่าสุดอมรัตน์โพสต์ข้อความผ่านทางสังคมออนไลน์ชี้แจงในเรื่องนี้ความว่าเช้านี้ถึงแม้จะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นแต่ดิฉันมีความรู้สึกผิดติดค้างคิดว่าสมควรต้องออกมาขออภัยอย่างจริงใจต่อท็อกซ์ในสังคมออนไลน์ที่ตัวเองมีส่วนสร้างขึ้นเมื่อวานนี้อมรัตน์จี้เพื่อไทยพิจารณาบทบาทอดิศรนั่งประธานวิปให้ข่าวคลาดเคลื่อนกรณีสภาล่มอมรัตน์เชือดนิ่มแนะตรวจฉี่รัฐมนตรีบางคนก่อนรับตำแหน่งดิฉันยืนยันว่าได้ใช้วิจารณญาณและสัญชาติญาณในฐานะมนุษย์ใช้พื้นฐานประสบการณ์และข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินว่าสิ่งไหนคือภัยสังคมภัยสังคมย่อมหมายถึงตัวเองไม่ได้เป็นผู้รับผลกระทบแต่เพียงลำพังแต่เป็นภัยที่ชาวโลกออนไลน์ประสบร่วมกันการกระทําตามวิจารณญาณส่วนตัวนั้นจะผิดถูกดีเลวอย่างไรดิฉันยินดีรับผิดชอบทั้งทางสังคมและทางกม.ทุกประการดิฉันก็จะพิทักษ์สิทธิ์ตัวเองตามกม.ต่อไปเช่นเดียวกันจากนี้ต้องมูฟออนเพื่อไม่เพิ่มท็อกซ์ให้สังคมออนไลน์อีกต่อไปที่เกิดไปแล้วต้องขออภัยซ้ำอีกครั้งอย่างไรก็ดีในทางส่วนตัวดิฉันรู้สึกเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าทุกการตัดสินใจมีต้นทุนมีราคาที่ต้องจ่ายอยู่แล้วอันนี้ทราบดีอยู่อันหนึ่งขอยืนยันว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่3นั้นเป็นไปอย่างสุภาพมีเหตุผลไม่มีสิ่งใดเลยที่ใกล้เคียงกับคำว่าข่มขู่คุกคามตามที่พยายามมีกระแสปั่นดิฉันเป็นไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลไม่มีศักยภาพข่มขู่บังคับใครแน่นอนหากบุคคลที่3ที่เกี่ยวข้องมีได้เห็นพ้องด้วยด้านสุนัยผาสุกที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch ประจำประเทศไทยโพสต์ข้อความในกรณีดังกล่าวความว่าสิทธิมนุษยชนไม่มีสีไม่มีฝ่ายพรรคก้าวไกลไม่ควรเพิกเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งละเมิดหลักการเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพที่พรรคยึดถือการใช้สารเตี้ยล่าแม่มดคุกคามกันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมายถ้าใครได้รับความเสียหายจากสิ่งที่ปีใหม่เขียนควรแจ้งความดำเนินคดีตามสัดส่วนที่เหมาะสมไม่ใช่ทำแบบนี้สุนัยที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch ประจำประเทศไทยแนะก้าวไกลไม่ควรเพิกเฉยอิงเหมาะนำทัพเพื่อไทยอดิศรเชียร์ลั่นยกเป็นความภาคภูมิใจพาสู่ความสำเร็จอดิศรเชียร์อิงนั่งหัวหน้าพักเพื่อไทยออกนอกหน้าบอกเป็นคนรุ่นใหม่เข้าใจทุกสถานการณ์ยันหากรับตำแหน่งไม่มีใครกล้าลงแข่งแน่เมื่อวันที่20กันยายน2566ที่รัฐสภานายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่แทนนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่ามีหลายท่านที่จะทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหากนางสาวแพทองธารมารับหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคเราจะมีความภูมิใจและสามารถนำพาพรรคไปสู่ความสำเร็จนางสาวแพทองธารเป็นคนรุ่นใหม่เข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างปกติผมก็เชียร์คุณอุ้งอิงออกหน้าออกตาอยู่แล้วท่า
้าจะมานั่งหัวหน้าพรรคก็เป็นเรื่องที่พวกเราชาวเพื่อไทยภูมิใจและมั่นใจว่าจะนำพรรคไปสู่ความสำเร็จในทุกด้านได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะไปรับหน้าที่เป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในการจะทำให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นถือเป็นการเมืองอีกระดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยนายอดิสรกล่าวเมื่อถามว่าหากกน.ส.แพทองธารไม่รับตำแหน่งเห็นว่าใครควรจะรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคนายอดิสรกล่าวว่าคนในพรรคมีความเหมาะสมหลายคนไม่ว่าจะเป็นนายชูศักดิ์สิรินินสสบัญชีรายชื่อรักษาการหัวหน้าพรรคหรือนายนพดลปัทมะสสบัญชีรายชื่อแต่หากน.ส.แพทองธารรับตำแหน่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและคงไม่มีใครกล้าลงแข่งด้วยเพราะเป็นหัวหน้าพรรคดีกว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหมออ๋องแจงยิบดูงานสิงคโปร์เปิดค่าตั๋วที่พักอ้างการเมืองไม่นิ่งหนีบสดร่วมคณะปฏิพัฒน์แจงดูงานสิงคโปร์โปร่งใสเตรียมล่วงหน้า1เดือนชี้เหตุการเมืองไม่นิ่งต้องหนีบ5สส9ก้าไกลบินดูงานสิงคโปร์พร้อมเปิดค่าตั๋วโรงแรมจ่ายจริงไม่สูงตามสิทธิปัดตอบปมโยกงบประมาณเพื่อไปดูงานอ้างขอดูรายละเอียดของเอกสารก่อนเมื่อเวลา10:30 นวันที่20 กันยายน 2566ที่รัฐสภานายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1แถลงถึงรายละเอียดของการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์วันที่21-24 กันยายนซึ่งใช้งบประมาณ 1.3 ล้านบาทและพบว่ามีส.ส.ก้าวไกลถึง5คนร่วมคณะด้วยว่าการเตรียมโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนรัฐสภาโปร่งใสและสมรรถนะสูงส่วนงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางของรองประธานสภาคนที่1ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าตั้งไว้สูงเกินไปนั้นเป็นเพียงการตั้งงบที่ยังไม่เกิดการใช้จ่ายจริงจึงตั้งไว้ตามสิทธิที่ระเบียบกำหนดขณะนี้มีค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นคือค่าตั๋วเครื่องบินจากที่ตั้งงบไว้ 52,000 บาทจ่ายจริง 28,000 บาทค่าโรงแรมจากที่ตั้งไว้ 12,000 บาทจองได้ 9,000 บาทซึ่งที่เหลือจะส่งคืนคลังส่วนการเลี้ยงรับรองนั้นต้องทำให้สมเกียรติกับประเทศไทยเพราะคณะที่ไปนั้นทำหน้าที่เป็นทูตของสภาการตั้งงบรับรองที่มองว่ามากเพราะตั้งโดยไม่ทราบโปรแกรมละเอียดแต่เมื่อทราบรายละเอียดเช่นมื้อกลางวันสถานทูตจัดเลี้ยงจะจ่ายไม่เต็มส่วนงบรับรองและการดูแลเช่นนักศึกษาไทยในสิงคโปร์จะเป็นส่วนของอาหารว่างและมื้ออาหารที่ทานร่วมกันผมพร้อมแสดงใบเสร็จและนอกจากดูงานด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 แล้วจะดูพิพิธภัณฑ์ด้วยเพื่อนำมาปรับใช้กับพิพิธภัณฑ์ของรัฐสภาเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยนายปฏิพัฒน์กล่าวนายปฏิพัฒน์ชี้แจงต่อรายชื่อของคณะที่ส่วนใหญ่เป็นส.ส.พรรคก้าวไกลว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมและสนใจต่อการนำองค์ความรู้มาพัฒนาสภาคือนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและนายวรภพวิริยโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีความแปรปรวนทำให้ยังไม่มีมท.กิจการสภารวมถึงไม่มีฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ชัดเจนทำให้พรรคก้าวไกลได้พิจารณาจากบุคคลที่ลงชื่อซึ่งแสดงความต้องการเป็นกมท.กิจการสภา3คนนอกจากนั้นได้เชิญไปยังพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยซึ่งมีเพียงนายสรัญทิมสุวรรณส.ส.เลยพรรคเพื่อไทยระยะการเตรียมงานที่สั้นที่สุดคือ1เดือนที่แล้วนึกว่าจะได้กมท.
แต่พบการดีเลย์ดังนั้นเมื่อตั้งโครงการไว้แล้วต้องเดินหน้าจะเลื่อนเพื่อให้สภาพร้อมไม่ได้เพราะประสานไปยังสิงคโปร์และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมการประชุมไว้แล้วหากเลื่อนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อส่งคืนพลังเองยืนยันว่าไม่ได้ไปเที่ยวเพราะสิงคโปร์ไม่ใช่ทัวริสต์เดสติเนชันแต่ได้คำนึงถึงผลลัพธ์ของการไปดูงานที่มีผลสัมฤทธิ์และหลังจากกลับมาแล้วจะนำรายงานเสนอรัฐบาลภาคประชาชนและสภานายปฏิพัฒน์กล่าวเมื่อถามถึงงบประมาณที่นำมาใช้เดินทางซึ่งพบว่ามีการโยกงบจากค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพประชุมระหว่างประเทศโดยไม่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงก่อนนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าขอดูรายละเอียดอีกครั้งซึ่งเรื่องดังกล่าวสำนักงานเลขาธิการสภาชี้แจงกับตนว่ามีงบในส่วนของการประสานงานพิธีการทูต 1.3 ล้านบาทจึงจัดโปรแกรมให้ต่ำกว่างบที่มีให้ได้และสัมพันธ์กับจำนวนคณะที่จะเดินทางทั้งนี้การโยกงบประมาณนั้นขอดูรายละเอียดอีกครั้งการใช้งบรอบนี้ไม่ใช่การล้างท่อเพราะยังมีงบที่ค้างจ่ายอีกมหาศาลเมื่อถามย้ำว่าตามเอกสารโครงการดังกล่าวพบว่าอนุมัติให้มีผู้ติดตามคณะด้วยจะควบคุมไม่ให้บานปลายใช้งบประมาณอย่างไรนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าคณะเดินทางมีเพียงนายไกลก้องไวไทยการอดีตกมท.กิจการสภาซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาโดยตรงกับเรื่องสมาร์ทพาร์เลียเมนต์และออกค่าใช้จ่ายเองซึ่งตนคาดว่าจะไม่มีใครแต่หากจะนำคู่สมรสหรือเพื่อนเดินทางไปด้วยต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดและต้องไม่กระทบแผนดูงาน